เราซัพพอร์ตทุกกระบวนการของการต่อสู้เพื่อประชาชนอยู่แล้วครับเรื่องนี้พ.ร.บ.การรวมกลุ่มมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายกับประชาชนนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มแล้วก็ทำเรื่องการเมืองแม้แต่การรวมกลุ่มของด้อมเกาหลีอะไรเงี้ยครับมันเป็นไทยหรือว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี้เขาก็จะสั่งปิดหรือว่าไม่ให้ตัดเลยมันเป็นรัฐเผด็จการที่ต้องการควบคุมคนในการที่จะออกมารวมกลุ่มกันนะคะ